สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดาวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กำเนิดดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสเปเชียลคลิปหรือคลิปพิเศษอย่างเช่นเดิมนะคะก็จะเป็น12ราศีที่เรียกว่าแบ่งแยกเป็นแต่ละวิดีโอนะคะแต่ละราศีแต่จะทำนายในท็อปิกเดียวกันที่ชื่อว่าเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลาครึ่งปีหลังนะคะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยกิ่งฟ้าจะทำนายโดยภาพรวมคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องแบบมีงานมีเงินมีความรักหรือสุขภาพคือมันเป็นโดยภาพรวมนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าอาจจะมีเสียงแบบตอกหรือว่าเสียงแบบสว่านอะไรก็ตามแต่เข้ามาในเสียงไมค์ของกิ่งฟ้านะคะเนื่องจากตอนนี้รอบข้างของกิ่งฟ้าเนี่ยในคอนโดมีการบิวอินห้องต่างๆนะคะเหมือนคนจะเข้ามาอยู่เขาก็บิวอินเข้ามาฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปบ้างนะคะฉะนั้นก็พยายามฟังเสียงกิ่งฟ้าละกันนะคะกิ่งฟ้าจะทำนายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกำลังใจมารับพลังงานดีๆกันไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มสปีดปรับความเร็วความช้าจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาของคุณนะคะในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า playback speed นะคะแต่ถ้าภาษาไทยจะเป็นปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าสมมติว่าหลายๆท่านอาจจะโอเคกับ normal speed แบบนี้คือสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็สามารถปรับได้นะคะตามใจที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปนี้เนี่ยกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าทุกคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้ามีลิขสิทธิ์หมดนะคะบางคนเนี่ยเจตนาไม่ดีเลยนะคะก็คือนำคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าเนี่ยดูดไปแล้วก็นำไปลงในแพลตฟอร์มของตัวเองไม่ว่าคุณจะหารายได้หรือไม่หารายได้ก็ตามแต่จะทำผลประโยชน์หรือว่าดูเองก็ตามแต่ไม่สมควรนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าใช้เวลานานมากๆในการทำแต่ละคลิปและตั้งใจทำมากๆถ้าต้องการที่จะสนับสนุนกิ่งฟ้าหรือเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้านะคะคือสามารถกดแชร์นะคะ copy link จาก YouTube ไปกดแชร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นการแชร์ที่ถูกต้องมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่หลายท่านที่แบบทราบเรื่องในเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าให้กำลังใจกิ่งฟ้าด้วยการแชร์นะคะขอบคุณมากจริงๆจากใจค่ะตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งปีหลังนะคะเรามาดูเป็นแนวทางคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันราศีกรกฎค่ะ spiritual quest clear your energy harmony The Sun, Justice, Three of Cups, A Knight of Wands, Queen of Swords, Two of Pentacles. อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะ Happy Squirrel, Five of Swords, Two of Swords.Queen of Wands Queen of Cups โอเคอันดับแรกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบเคลียร์ตัวเองเคลียร์เพื่อสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีหรือบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกเบื่อจังเลยอาจารย์แต่มันออกจากที่เดิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดินเข้าป่าอยากจะเดินเข้าป่าอยากจะแบบใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยากจะมีอะไรที่แบบเป็นความสุขหรือสงบอะไรอย่างเงี้ยอยากปลีกวิเวกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะอารมณ์เบื่อมันมีหลากหลายอารมณ์อ่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยหรือครึ่งปีหลังคุณต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ของคุณนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเป็นคำเตือนนะคะว่าอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลจงใช้สติและปัญญาอยู่เหนือทุกอย่างนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะไม่มีความสุขและเสน่ห์ที่คุณกำลังจะมีเอาจริงนะครึ่งปีหลังคุณมีเสน่ห์เยอะมากแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตหรือว่าคุณไปฟุดฟัดใส่ใครเนี่ยมันทำให้บางทีมันลดเสน่ห์ในตัวคุณเองลงได้เยอะมากเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าพยายามนิดนึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือมันต้องดูตามหลักเหตุผลแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือถ้าเราแบบไปแสดงอะไรที่มันมากเกินไปมันอาจจะทำให้เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี
นะคะฉะนั้นเป็นคำว่าระมัดระวังแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นทุกคนถ้าบางคนบอกว่าควบคุมอารมณ์ได้กิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนั่นเองนะคะแต่พลังงานขึ้นหูเดอะซันขึ้นมาคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์คุณอาจจะได้เจอสิ่งดีๆและการเฉลิมฉลองมันคือข่าวดีหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอสิ่งที่เป็นมงคลและดีๆและความยุติธรรมจะเป็นของคุณถ้าที่ผ่านมาเราพยายามเราตั้งใจมาโดยตลอดสิ่งนั้นจะเป็นของคุณนะคะคุณทำยังไงได้แบบนั้นแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคือหมายถึงว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างหรืออาจจะแบบบางคนมีอาชีพหลักมีอาชีพเสริมหรือบางคนอาจจะต้องดูแลทางบ้านดูแลตัวเองคือมันเหมือนแบบมีสิ่งบางอย่างที่เราต้องเทคแคร์ดูแลเพิ่มเติมนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเราสามารถทำได้นะคะหรือเป็นสิ่งที่แบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดูแลนั่นเองนะคะแล้วในเรื่องการสื่อสารการเจรจาของคุณค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่เป็นคำเตือนคือเรามาระวังเรื่องความใจอ่อนความขี้สงสารของเราคือความใจอ่อนความขี้สงสารเนี่ยมันมีได้มันเป็นความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจบุคคลอื่นแต่ถ้าเราเอ็นดูเขามากเกินไปเอ็นเราขาดได้ฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่เดินทางสายกลางอยู่บนความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะอันนี้เป็นแค่คำเตือนถ้าเรามาระวังตัวเองหรือเรามาระวังในเรื่องแบบขี้ใจอ่อนขี้สงสารน่ะมันก็โอเคนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปไพ่ขึ้นเล่นใหญ่ไฟกระพริบคุณอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่มันแบบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไงเรื่องการเฉลิมฉลองอะไรใหม่ๆอะไรที่มันปังๆเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะมีการเปิดแบบการทำงานใหม่เปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดแบบเปิดธุรกิจใหม่กำลังที่จะหาสิ่งใหม่ๆทำหรือบางคนอาจจะแปลว่าได้ตำแหน่งใหม่ได้งานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมปังกว่าเดิมก็เป็นได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีขาวสีดำหรือว่าอาจจะมีการสูญเสียหรือละวางอะไรบางอย่างลงแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะคะบางคนเราไปเครียดจากการดูดวงไม่เอานะคะอย่าเครียดเพราะอันนี้เป็นแค่ทำนายโดยภาพรวมนะคะเพราะอันนี้ผมให้ดูไพ่นะคะไพ่แค่ขึ้นว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบเหมือนมีการละทิ้งละวางหรือว่ามีการสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ท่องเขาไว้คำนี้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าใครผ่านอะไรตรงจุดนี้กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วให้เวลาในการรักษาทุกอย่างนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าถ้าเรามีศัตรูหมู่มารถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเรามีทางมีการแก้เกมอะหรือว่าเราไม่ไปตามเกมเขาอะค่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้แต่จะบอกเลยว่ามันอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันในเรื่องธุรกิจการแข่งขันกับคนที่ทำคล้ายๆสายอาชีพเดียวกับเราก็ได้เกิดขึ้นถ้าไม่เราแข่งกับเขาเขาก็แข่งกับเราแต่อย่าไปแข่งคนอื่นที่เหนื่อยเลยค่ะถ้าเขาจะแข่งกับเราปล่อยเขาไปค่ะขอให้เขาเป็นบ้าไปเองนะคะแต่ถ้าเราไปแข่งคนอื่นเราเหนื่อยกิ่งฟ้าบอกเสมอแข่งกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทำดีขึ้นหรือยังถ้าดีไม่ดีอะยังไงก็ปรับตรงตัวเองแต่ถ้าดีอยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไม่ต้องหลงระเริงกับมันจงให้โอกาสตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าโทษตัวเองไม่ให้โอกาสตัวเองทำพลาดแล้วคิดว่าจะทำพลาดอีกไม่ได้คือคนเราทำพลาดได้แต่ต้องรู้จักการปรับปรุงไม่ใช่ทำพลาดในสิ่งเดิมซ้ำซากหลายรอบเท่านั้นเองจงท่องคำนี้เอาไว้นะคะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเพราะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีแบบอย่าไปสร้างศัตรูจากคำพูดของเราให้คิดก่อนพูดอย่าไปสร้างศัตรูจากการที่เราพูดโดยไม่คิดก็ได้อันนี้ก็เป็นคำเตือนอีกหนึ่งอย่างก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคำว่าพี่นอพี่เทาคือหมายถึงว่าถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจในการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าทำอะไรให้ถูกหลักกาลเทศะจะบอกเลยประหนึ่งว่าเขาจะยกสมบัติให้เราหรือว่าเขาเองจะสนับสนุนเราเต็มที่จะผลักดันเราเต็มที่เขาจะเหมือนแบบช่วยเหลือเราเต็มที่ก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคำว่าทำดำเนินทำยังไงได้แบบนั้นทำดำเนินนะคะเนี่ยเหมือนแบบฟังธรรมะสะกดแบบนั้นทำดำเนินนะคะเช่นเดียวอย่างที่กิ่งฟ้าบอกจริงๆเหมือนไพ่ขึ้นจัสติสคือความยุติธรรมตั้งแต่ต้นคือคุณเป็นยังไงทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงใครที่ไม่ดีกับเราไม่ต้องไปสาปแช่งค่ะวิบากกรรมเข้าหาตัวเขาเองปล่อยไปตามธรรมชาติยิ่งเราไปสาปแช่งยิ่งเราไปยุ่งกับกรรมเขาไม่จบไม่สิ้นนะคะขจัดปัดเป่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุออกไปแต่บางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าในออฟฟิศของคุณหรือว่าแม้กระทั่งที่บ้านของคุณถ้าจะมีการเลี้ยงแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงพระทำบุญบ้านทำบุญคอนโดทำบุญที่อยู่อาศัยทำบุญสถานที่ออฟฟิศมันจะยิ่งดีทำเลยนะครึ่งปีหลังมันจะยิ่งดีเพราะอันนี้คือเหมือนเป็นการทำพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนเป็นการให้พระมาสวดแล้วก็มีการเลี้ยงเพนก็ได้นะคะทำบุญบ้านว่างั้นเถิดทำบุญที่อยู่อาศัยจะยิ่งดีจะส่งเสริมในเรื่องไพ่ขึ้นเพชรนินจินดาคือในเรื่องอันนี้พระแม่รัศมีขึ้นมาคือเรื่องเงินเรื่องทองจะส่งเสริมคุณในเรื่องเงินเรื่องทองมากขึ้นนะคะเอาจริงนะพลังงานของคุณเนี่ย
สำหรับชาวราศีกรกฎมันเป็นคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสำหรับตัวคุณเลยคือไพ่ใบพิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วคือความสดใสความมีความสุขหรือดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ยังไงก็ต้องคอนโทรลเรื่องอารมณ์อยู่ดีนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่าช่วงนี้คุณจะมีความกล้าในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้าหาญชันชัยมากขึ้นในการที่จะแบบยืนเพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อความถูกต้องถ้าเรารู้สึกการโดนเอาเปรียบอะเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ไหวแล้วอะเราก็ต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องปกป้องตัวเราเองนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันอาจจะแปลว่าเรากล้าคิดกล้าทำกล้าออกความคิดเห็นกล้าเสนอไอเดียมากขึ้นจะทำให้เราเหมือนเป็นแบบเฟเวอริตขององค์กรนั้นๆก็เป็นได้สูงนะคะในเรื่องของความรักนะคะจะบอกว่าตอนนี้ต่อพูดตรงคนโสดสนิทอะไพ่อาจจะไม่ได้ขึ้นอะไรที่เกี่ยวโยงกับความรักเท่าที่ควรแต่ไพ่อะจะขึ้นเป็นลักษณะถ้าเราจะเจอใครสักคนนะอาจจะต้องเจอในคำว่าสายงานเดียวกันหรือสถานที่ทำงานหรือเจอในแบบคนที่เขาอาจจะมารู้สึกดีกับเราหรือชอบเราหรือเราไปชอบเขาคือเป็นคนที่อยู่ในเนื้องานเดียวกับเราหรือไม่เช่นนั้นไพ่อาจจะบอกแค่ว่าช่วงนี้คนโสดนะอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาซะทีเดียวหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ซะทีเดียวตอนนี้ให้ไปโฟกัสในเรื่องงานเงินและเรื่องการเรียนเรื่องอื่นๆไปก่อนนะคะไม่มีงานไม่มีเงินลำบากนะคะทุกคนท่องคำนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้คนโสดอะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากแต่มันเหมือนกับว่ายังไม่ได้เจอคนที่เหมาะสมหรือถูกใจเข้ามาแล้วเนี่ยไพ่ก็ขึ้นปิดหูปิดตามันเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะเจอคนที่เหมือนแบบเหมือนจะดีนะแต่สรุปเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้อยู่โสดไปยาวก่อนปีหน้าค่อยมีใหม่ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวกิ่งฟ้าทำนายดวงรายเดือนอยู่แล้วคุณค่อยดูตรงจุดนั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่จะเข้ามามันจะมีแกปในเรื่องอายุแต่จริงๆมันไม่สำคัญหรอกไอ้เรื่องอายุมากอายุน้อยแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนั้นมันจะต้องมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกับคุณบางอย่างแต่ถึงแม้จะคล้ายคลึงแต่มันก็ยังจะไม่ใช่กับสำหรับเรา 100% อยู่ดีมันเหมือนกับว่ายังไม่ใช่เท่าที่ควรหรือยังไม่ถูกตาต้องใจอะไรประมาณนี้หรือว่าสีนยังไม่เสมอกันประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้เนี่ยต้องปล่อยให้เป็นอิสระกันบ้างคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแบบต้องเจอกันทุกวันต้องผูกมัดคือเข้าใจแหละบางคนย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่บางทีบางครั้งต้องให้สเปซให้พื้นที่ privacyมากนิดหนึ่งคือหมายว่าไม่ต้องแบบให้จนกระทั่งปล่อยจนมากเกินเหตุแต่หมายถึงว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบต้องแบบไปจับกุมเขาเกินเหตุหรือว่าจะต้องสั่งให้เขาอยู่ในกรอบจนเกินเหตุก็ไม่ใช่คือพลังงานขึ้นว่าถ้าต่างคนต่างแบบใช้ชีวิตของตัวเองมาเจอกันบ้างมันจะทำให้รักกันมากขึ้นหรือว่าแบบคนแดนไกลอาจจะมาเจอกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีการพาไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยไปบ่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นความสัมพันธ์ของคุณเอาเป็นว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่ได้มีการคอนโทรลซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันกิ่งฟ้ามองว่าไปได้ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครืออยู่เนี่ยไพ่ก็ยังขึ้นว่ามันยังเป็นความว่าคงที่อยู่หมายถึงว่ายังต้องคุยต่อไปนะคะแต่ถ้าคนที่มีการแต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่าก็ไปได้เรื่อยๆหรือว่าช่วงนี้ถ้าสมมติมีปัญหาอะไรใดๆต้องเข้าหาผู้ใหญ่ในการไก่เกี่ยต้องมีคนที่เป็นคนที่3หรือเขาเรียกว่าคำว่าเหมือนไม่ใช่คนที่3เหมือนแปลว่าคนตรงกลางคอยไก่เกี่ยให้คุณทั้งสองคนกลับมาเข้าใจกันถ้ามีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรก็แปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือน้องหมาน้องแมวหรือว่าแปลว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเลี้ยงหลานก็เป็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันดีกว่านะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงในเรื่องสุขภาพเนี่ยไพ่จะขึ้นเป็นในเชิงคำว่าจริงๆสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะถ้าจะเป็นแบบทั่วไปอะค่ะคืออาการภูมิแพ้ผื่นคันหรือว่าออฟฟิศซินโดรมปวดหัวปวดข้อบ่าไหล่คือเป็นทั่วๆไปนะคะส่วนมากแล้วแปลว่าถ้าใครป่วยอยู่แล้วเป็นอาการที่รักษาหายได้หรือไม่ใช่โรคแบบโรคร้ายแรงอะไรกิ่งฟ้าพูดเลยว่ามันจะหายเป็นปิดทิ้งหรือไม่กลับมาเป็นอีกนะคะหรือว่าอาการสมมติใครเป็นไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยก็แปลว่าเป็นแค่ช่วงนึงก็หายอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่รักษาหายได้แล้วก็แต่เขาก็ขึ้นเตือนนะคะเรามาระวังเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องพวกภูมิแพ้อากาศหรือว่าร่างกายมันปรับตัวไม่ทันประมาณนี้นะคะเรื่องการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าอยากให้คุณนะคะทำบุญอะไรที่เกี่ยวโคกับคนที่มีพระคุณต่อเราก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะกิ่งฟ้าก็ถึงบอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวถ้าเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาให้มากที่สุดนะคะถ้าไม่ก็คือกิ่งฟ้าก็รู้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลของตนแล้วก็รู้ด้วยค่ะว่าคุณต้องทำยังไงนะคะแต่เอาเป็นว่าพลังงานขึ้นว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือบ้านพักคนชราไปเลี้ยงบ้านพักคนชราหรือว่าคนยากไร้นะคะที่เป็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่จะยิ่งดีนะคะหรือ
เข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยไพ่ขึ้นเหมือนเป็นลักษณะของคำทำบุญกับคนที่อายุมากกว่าจริงๆด้วยเนี่ยขึ้นแบบอะไรที่เป็นแบบคนอายุมากกว่าทั้งนั้นเลยอ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องถามกับคนในครอบครัวก่อนถ้าเขาดีกับเราดีกับเขาคือเขาเรียกว่าบางทีกิ่งฟ้ามองว่าพ่อแม่บางคนอาจจะไม่อยากได้ตังค์ก็คือเป็นของกินของบริโภคให้เขาอะไรอย่างเงี้ยซื้อของไปฝากเขาหรือว่าดูแลเขาหรือว่าคุยกับเขาทุกๆวันก็ได้แต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะทำเท่าที่เราไหวอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำบุญคือถ้าอยากจะทำบุญคือหญิงฟ้าอยากให้คุณทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคือถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านพักคนชราคือมันเป็นเหมือนค่าน้ำค่าไฟยังได้เลยนะคะกับวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไปวัดต่างๆอย่าลืมชำระหนี้สงฆ์แบบ5บาท10บาท20บาทก็ได้ชำระหนี้สงฆ์สำคัญนะคะหมั่นชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆด้วยดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะคะมีตู้เนี่ยชำระหนี้สงฆ์ทำเลยนะคะแล้วก็ลองมาดูใบสรุปกัน3ใบดีกว่าราศีกรกฎนะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรอู่ไพ่ขึ้นพระเกศพระเกศนี่คือเกี่ยวกับเรื่องพวกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่แบบเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีแล้วจะดีต่อตัวเรามันจะช่วยแบบทำให้เงินทองเรื่องความโฟลว์ของชีวิตของคุณดีขึ้นมาสวดมนต์สมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้แล้วก็หมั่นนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละวันละ 5-7 นาทีหรือ9นาทีเป็นต้นไปจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ลักษณะนี้เนี่ยคือถ้าคุณเองนะคะหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจำคุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายเซนส์ต้องเห็นผีเห็นวิญญาณไม่ใช่แต่เป็นเซนส์ในการดำเนินชีวิตเซนส์ในการมองคนว่าคนไหนมาดีไม่ดีเราจะมีเซนส์ตรงจุดนี้หรือเราจะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรยุ่งไม่ควรยุ่งด้วยเราควรไปหรือไม่ควรไปจะมีเซนส์ตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมใช้เซนส์ประกอบกับเหตุผลด้วยนะคะและหลักความเป็นจริงด้วยไพ่ขึ้นพญายมนะคะกิ่งฟ้าเขาเรียกว่าปู่พญายมนะปู่พญายมเนี่ยก็คือเป็นความแบบต้องเรามาระวังในเรื่องคำว่ากิเลสกามอารมณ์ต่างๆมันจะเข้ามาครอบงำคือบางคนเนี่ยโสดแล้วแบบบางคนบอกว่าอยากจะแบบมีความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดมันเป็นรสนิยมของคุณกิ่งฟ้าไม่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าเรามาระวังป้องกันดีๆระวังโรคภัยเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือว่าเรามาระวังเรื่องการหลอกลวงผลประโยชน์อะไรต่างๆได้ด้วยต้องระวังนิดนึงมาในรูปแบบของความรักหรือกิเลสหรือว่าโลภมากโลภมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่โลภเนี่ยแบบโลภธุรกิจโลภมากลาภจะหายเขาขึ้นเตือนแบบนี้นะคะแล้วพญายมเนี่ยก็จะแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือถ้าคุณสังเกตดีๆนี่คือเหมือนเทวดากำลังบินขึ้นสวรรค์แต่ถ้าใครทำไม่ดีก็ลงข้างใต้พื้นดินเลยลงนรกนั่นเองนะคะมันเหมือนทำยังไงได้แบบนั้นต้องระมัดระวังนะบอกไว้ก่อนนะครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าดีคือดีไปเลยถ้าเรากระทำสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีคือมันเกิดจากการที่เรากระทำในสิ่งที่ผิดพลาดอะไรไปต้องรีบปรับปรุงแต่ถ้าเราทำดีไพ่ขึ้นพระสังกระจายขึ้นมาเลยคือความรวมสมบูรณ์เรื่องเงินเรื่องทองปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งชั่วร้ายแล้วก็คุณจะเป็นที่นับหน้าถือตามีคนรับฟังคุณมีคนเชื่อถือคุณคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักทำอะไรก็มักที่จะได้แบบความรุ่งเรืองอ่ะหรือว่าความเจริญก้าวหน้าหรือมีคนแบ็กอัพสนับสนุนผลักดันคุณอยู่ข้างหลังฉะนั้นเลยบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็หมั่นอยู่กับธรรมชาติบ้างใช้ธรรมชาติบำบัดบ้างละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีท็อกซ์บ่อยๆนะคะมันจะยิ่งดีต่อสุขภาพใจและสุขภาพจิตของคุณนะคะอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับหมาแมวอยู่กับสรรพสัตว์เลี้ยงของหลายของเราหรือว่าพูดคุยกับคนบ้างไม่ต้องพูดคุยกับมือถือตลอดเวลามันจะยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นเนี่ยว่าไพ่เหมือนแบบกับธรรมชาติถ้าคุณอยากจะครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นเที่ยวทะเลเที่ยวป่าเที่ยวอะไรเงี้ยลำธารไปได้เลยดีมากๆดีมากๆในการพักผ่อนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องบอกแล้วนะว่าพลังงานขึ้นค่อนข้างชัดเจนมากๆฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกอย่างอย่าลืมวางแผนก่อนนะคะมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดหรือถ้าผิดพลาดอย่างน้อยเรามีแผนสำรองก็จะยิ่งดีเนาะก็เป็นกำลังใจทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้ความเหนื่อยหน่ายความเบื่อหน่ายนี้ออกไปแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้คุณเจอสิ่งดีๆคนดีๆใครที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปแล้วก็ขอให้คุณเองมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตชีวาในชีวิตมากขึ้นนะคะขออนุญาตจบคำนาในเพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ